สำหรับคนที่คิดอยากมองหาอยากจะปลูกน้ำนะครับเอ่ยว่ามันดีบ่หรืออนาคตสิเป็นจังได๋ครับอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดแบบว่าสนใจอยากปลูกถิ่มไว้ในพื้นที่ที่เฮามีก็เอาไปปลูกแซมน้ำทุ่งให้ทุ่งนาเฮาก็ได้จังซี่นะครับผมเพราะว่ามันก็บ่ได้เสียหายหยังเนาะมันปลูกถิ่มไว้ก็ได้ถือว่าปลูกไว้เป็นใหม่บำนาญก็ได้เลยเนาะครับเนาะเอ่ยเนาะเอาเงินมาฝากไว้ในต้นไม้เนาะเอ่ยครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปนะครับพี่น้องมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับพยุงไหหลำนะครับหรือพยุงเวียดนามนะครับพี่น้องว่าเพิ่นปลูกเป็นจังได๋มาจังได๋นะครับคือได้มาปลูกเป็นใหม่ปลานะครับอยู่ข้างบาทจังซี่ก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับเอ่ยเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะเอ่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับเอ่ยอันชื่อหยังครับอภิลาดีมีสง่าค่ะครับหรือเอื่อยๆหยังครับดีค่ะเอื่อยดีเนาะครับเนาะค่ะเอื่อยครับเป็นจังไหนมาจังไหนครับคือได้มาปลูกเป็นใหม่ปลานะครับเป็นสายพันธุ์นี่ครับอันนี้เห็นเขาลงในเฟซกลุ่มก็เลยลองมาปลูกเบิ่งถ้ามันใหญ่ก็ตัดขายได้นะคือที่ไปที่มาเนาะครับเนาะแม่นบัดนี้เฮาปลูกอยู่นี่จักต้นครับอยู่นี่ประมาณ200แต่ว่ามันตายไป10กว่าต้น200เป็นพื้นที่หลายปานใดครับพื้นที่บ่ครับพื้นที่ก็สิประมาณ2บ่ถึงบ่ถึงงานกลัวล่ะมั้งโอ้งานกลัวเองแต่ว่ามันทีโพดมันทีโพดนี่มันทีโพดครับทีโพดแม่นบ่ครับก็คือด้วยจําไอ้ขอจํากัดคือพื้นที่เนาะครับเนาะเอื้อยโอ้บัดนี้เฮาปลูกนี่มาได้โดนปานใดล่ะครับอันตัวอยู่เทิงนี่ปีเดือนพฤศจิกาเนาะปี2เดือนบ่2เดือน3เดือนธันวามกรากุมภาปี3เดือนนี่ตัวนี้ปีกูกลัวเองบ่ครับนี่แม่นป๊าดมันสูงจักเมตรล่ะครับเอื้อยตอนเบิ่งดิครับประมาณว่าจักเมตรล่ะฮู้5เมตร4เมตร5เมตรบ่จักเนาะประมาณว่าประมาณ5เมตรกว่าพุ่นครับผมว่าเอ้ยสูงแฮงเอื้อยครับเฮาปลูกยากปลูกง่ายซําใดครับสําหรับใหม่สายพันธุ์นี่ครับเอ่ยอันปลูกบ่ยากปลูกธรรมดาทั่วไปนี่ล่ะแต่ว่าเฮาก็ฮดตอนที่แล้วเฮาต้องฮดน้ําฮดน้ําซื่อมื้อนะครับผมมื้อละเทือใส่ฝุ่นแบบฝุ่นปุ๋ยทั่วไปเฮานี่ล่ะฝุ่นขี้งัวอีหยังจังซี่บ่ครับขี้งัวขี้ควายแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็บ่ต้องใส่ดูดใส่เดือนละเทือจังซี่ครับผมโอ้บัดนี้ตอนเอื่อยเอามาปลูกนี่มันต้นใหญ่ซําใดครับต้นนั้น60เซน60เซนแม่นตอนนี้มัน56เมตรแล้วครับบ้านนี้เฮาต้องใส่ไม้ค้ําจังซี่ตลอดได้บ่ครับเอื้อยอันจนกว่าต้นมันสิแข็งจนกว่ามันสิแบบว่าอยู่ร่มนะแต่ว่าถ้าเฮาบ่อย่างนี้เฮาก็บ่ต้องเฮ็ดสูงแห้งเฮาบ่ต้องปล่อยมันขึ้นสูงแห้งเอาไว้จัก3เมตรมันก็สิคือต้นนั้นเห็นบ่มันหักซะแล้วพูนต้นนั้นบ่ได้ใส่ไม้โอ้มันหักง่ายคือกันแม่นบ่ครับมันหักง่ายแล้วเนาะร่มมามันหนักใบเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งจักหน่อยครับเอื้อยครับบัดนี้ทางในนี่เฮาก็แซมโดยต้นมังกรนําบ่ครับนี่แม่นโอ้มีหนต้นมังกรนําพี่น้องก็สิได้ประโยชน์2อย่างเนาะเอื้อยเนาะแม่นโอ้นี่ครับต้นพันธุ์เฮาซื้อมานี่ราคาหลายปานใดครับเอื้อยอันนี้มันเขาขายเป็นชุดเนาะยี่มันสิเป็นชุด20ต้นเท่าไหร่ล่ะ2,000บ่20ต้นต่อ2,000บาดนี้เฮาซื้อมาจังซี่เขาก็รับประกันให้เฮาเลยบ่ครับมันจะมีใบรับรองสายพันธุ์ว่าเป็นพันธุ์หยังพันธุ์หยังแล้วเวลามันใหญ่เขาก็มีรับรองการซื้อเฮานํานะคันมันเข้าแกนฮอดอายุมันเขาก็มาซื้อครับแล้วเฮาปลูกนี่มันสิใช้เวลาจักปีครับประมาณ15ถึง20ปี15ถึง20ปีแม่นก็คือได้ขายแน่นอนแม่นเขาสิมารับฮอดมองเลยแม่นบ่ครับแม่นเขาก็เอาทุกต้นเอาทุกต้นถ้ามันใหญ่ถ้ามันเข้าแกนมันเข้าทุกต้นนั่นล่ะเพราะว่าพันธุ์ม่วนนี่เป็นพันธุ์อันนี้เขานะซื้อเตรียมมันซื้อหยังก่อครับเอ่ยอันห่วงหัวลี่ไม้ห่วงหัวลี่แม่นบ่ครับโอ้เป็นไม้เศรษฐกิจของเมืองนอกเขาประเทศจีนจังซี่บ่ครับเอ่ยแม่นโอ้เฮาก็มาปลูกในพื้นที่รอบบ้านเฮาแต่ว่าเฮาใช้วิธีการที่ดึงจองแล้วก็ประคองไว้แม่นนี่ต้นมันหักจังซี่นี่เอาสูงซ้ํานี่พอดีนี่อยู่ทางหลังนี่มันหักนี่นี่เห็นบ่เพราะซ้ำนี่พอดีบ่ต้องเฮ็ดสูงอันนี้เพิ่นเฮ็ดสูงโพดโอ้นี่มันหักโอ้นี่ต้นนี่มันถ้าบ่แต่งงามันออกเบิดมันก็สิบ่ได้สูงจนโลดขึ้นน่ะนะแบบว่าเฮาบ่ต้องแต่งหลายแต่งทั้งไตเฮาจงไว้อันนี้เพิ่นแต่งขึ้นไปสูงโพดมันก็เลยอ๋อเว้าถึงว่าเฮาก็ต้องแต่งจริงคือกันบ่ครับเอ่ยแม่นๆให้มันขึ้นต้นเดียวที่แรกมันออก
ันก็ออกขึ้นใหม่ทั่วไปแม่มันก็แตกแตกขึ้นไปทั่วไปเฮาก็มาตัดแตงแตงออกนะอันนี้เพิ่นแตงขางคือกันเพิ่นแตงสูงโพดมันเลยสูงครับสูงๆจังซี่เฮาขึ้นไปแตงยังไงครับแม่อันสูงๆจังซี่บ่ก็บันไดบันไดอ๋อใส่บันไดเอาแม่นอ๋อหลังจากนี้อยู่ข้างบนเขาก็เริ่มเป็นทรงผุ่มแล้วเนาะครับเนาะแม่นบันเฮาก็ปล่อยเริ่มปล่อยได้แล้วแม่นๆปล่อยแล้วมันบ่สูงขึ้นอีกเพราะเพิ่นตัดยอดมันครับตัดยอดมันไว้ก็คือเหลือแต่มันใหญ่ก็มันใหญ่ๆอันแบบบ่ต้องใส่อันนี้ล่ะครับจักงามได้แล้วจักปีแล้วโอ้แต่ว่าถือว่าใหญ่เร็วเนาะครับเนาะสูงเร็วเนาะเอื้อยเนาะสูงเร็วอยู่มันบ่ได้ใหญ่ว่ามันก็ตามอายุมันเนาะครับมันก็ซ้ํานี่แต่ว่ามันกลัวเองนะครับมันสูงโพดนะครับมันสูงเกินไปมันก็เลยยากแน่แต่ว่าแม่นเตี้ยก็อ่อนคือเก่าเด้อเพราะว่าต้องแต่งครับต้องแต่งให้มันขึ้นลําต้นเดียวนะโพดแต่ต้องประมาณว่ามันระยะห่างของเอ่ยปลูกมันสิอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเอ่ยอันนี้เพิ่น4คูณเท่าใด4คูณ2บ่เนาะครับปกติต้อง4คูณ4เนาะมันจังบ่กีดกันอันนี้มันกีดกันโพดครับมานี้เอ่ยดูแลรักษานี่หดน้ําจังได๋ครับอันนี้หดน้ําแต่ตอนมันน้อยๆช่วงเฮาปลูกที่แรกนั่นหดซุมือหดซุมือเซาแรงจังซี่บ่ครับเอ่ยบ่หดมื้อละเทื่อมื้อละเทื่อเท่านั้นแม่นบัดกะว่ามันใหญ่ไปแล้วประมาณว่าง7 8เดือนเฮาก็เว้นก็ได้ 2 3 หมู่ฮดเทื่อนึงสินะโดยทั่วไปเขาก็เป็นตระกูลของพวกไม้ป่าอยู่แล้วนะครับเนาะก็สิดูแลง่ายแน่เป็นพิเศษนะครับแน่มาบ่แม่นโอ้อีกโลกนึงเลยครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งดิล่ะเป็นสายน้ำยศเฮามาดึงไว้เนาะครับเอื้อยเนาะใส่ประโยชน์จากสายน้ำยศนะครับพี่น้องโอ้เฮ็ดผู้เดียวเลยบ่ครับเอื้อยอยู่นี่ใส่ของเอื้อยนี่ครับแม่นปาดเบิ่งดิครับพี่น้องอ๋อช่วงร่วมบางสีเขาจะเป็นไม้ที่เปราะบางแฮ่มันหนักทั้งๆเนาะอันนี้เพิ่นตัดแดทั้งๆก็ตัดถ้าบ่ตัดก็สิพุ่มใหญ่ครับก็ต้องตัดออกมันคือช่วงนี้เฮาก็สิใส่เนื้อใหม่แบบคักเลยโดยปกติแล้วที่เขาพิกัดไว้ให้ก็คือจำกัดของเขานี่อยู่ประมาณจักเมตรครับอันความสูงนั่นแม่นครับเอ้ยเขาที่เขาแนะนำเขาก็ประมาณว่า4ถึง5เมตรจังซี่นะสี่ถึง5เมตรเองแม่นแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็จักอีหยังบ่มันก็ยากแต่ว่าคันมันสูงขึ้นไปเขาก็บ่ได้ว่าแต่ว่าหมายถึงตอนที่เฮาเฮ็ดให้มันสูงขึ้นที่แรกอ่ะนะครับเฮาบ่ต้องเอาสูงแฮงมันยากลุ่มแต่เพิ่นน่ะเฮ็ดสูงโพดครับผมเอาล่ะเอื้อยครับสุดท้ายนะครับมีหยังจะฝากให้สําหรับคนที่คิดอยากมองหาอยากจะปลูกนํานะครับเอื้อยว่ามันดีบ่หรืออนาคตสิเป็นจังได๋ครับอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดแบบว่าสนใจอยากปลูกถิ่มไว้ในพื้นที่ที่เฮามีก็เอาไปปลูกแซมแซมน้ำทุ่งให้ทุ่งหน้าเฮาก็ได้จังซี่นะครับผมเพราะว่ามันก็บ่ได้เสียหายหยังเนาะมันปลูกถิ่มๆไว้ก็ได้ถือว่าปลูกไว้เป็นไม้บำนาญก็ได้เลยเนาะครับเนาะเอื้อยเนาะเอาเงินมาฝากไว้ในต้นไม้เนาะเอื้อยครับครับแล้วนะครับอยู่นี่เอื้อยลงทุนนี่หลายปานใดครับอันนี้บ่ครับอันนี้ตอนซื้อต้นมันก็สิประมาณ10,000กว่าบาทเอาลงทุนแค่10,000เหมือนก็เอาเงินมาฝากไว้ในต้นใหม่เลยเนาะเอื้อยเนาะเฮาก็แค่หดน้ําเนาะใส่ปุ๋ยแต่ผู้บ่มักใส่ก็บ่ใส่ดู๋ก็ได้ครับใส่เดือนละเทื่อแต่มันใหญ่แล้วเฮาก็บ่ค่อยได้ใส่ดอกนี่มันใหญ่แล้วเฮาก็ครับผมซื้อมื้อนี่ก็หดน้ําตัดหยังครับหดน้ํามื้อละเทื่อก็จบแล้วอันนี้บ่ได้มื้อละเทื่อเด้อโดนๆมันใหญ่แล้วครับก็คือปล่อยได้แล้วก็คือง่ายเลยเนาะเอื้อยเนาะบัดนี้ก็ตัดตะหญ้าให้มันไม่ซื้อครับผมนี่ครับเป็น2ทางหรือบ่เป็นทางเลือกอีกทางนึงเนาะเอื้อยเนาะสําหรับผู้ใดมีพื้นที่ว่างๆนะครับก็เอามาปลูกไว้ปลูกแซมไว้ก็บ่เป็นหยังบ่เสียหายแล้วถ้าคนสิปลูกนี่เฮาเอามาปลูกได้เลยบ่ครับบ่ได้ขออนุญาตอีหยังแม่นบ่ครับอันนี้เฮาไปซื้ออยู่ต้องไปซื้ออยู่กับศูนย์เขานะเพราะว่าเขาจะมีใบรับรองที่ขออนุญาตถูกต้องถึงสายพันธุ์ถึงรับรองการซื้อหลังจากที่เฮาปลูกแล้วนะครับอ๋อเฮาต้องไปเอาอยู่ศูนย์เลยแม่นที่เขาจดทะเบียนถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์ที่แบบว่าเขามาบ่ได้จดทะเบียนเฮามาปลูกยามคล้ายมันก็สิขอยากอีกนะอันนี้เฮาซื้อหม่องเขาเลยที่เขารับรองจดทะเบียนถูกต้องแล้วมันจะง่ายครับผมอ๋อนี่ก็คือการแนะนํากันเนาะครับเนาะบ่แม่นว่าเฮาสิไปเห็นนําตลาดก็มาปลูกเลยแม่นเพราะว่ามันสิมีปัญหาเรื่องถ้าไม้มันโตขึ้นเฮาสิไปขายไสจังได๋จังซี่แม่นบ่ครับมันจะมีปัญหาเนาะเฮาก็ต้องไปซื้อจากศูนย์เลยเพื่อความชัวร์มั่นใจแม่นถ้าเฮาสิเฮ็ดแบบจริงจังจังซี่เนาะเอื้อยเนาะนี่ล่ะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่พาบ่าวสลามพามาเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับปลูกแค่ปีกว่านะครับสูงสิท่วมหัวไปแล้วแม่โอ้นี่ครับ
สำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับได้แล้วก็ขอบคุณเอื้อยนะครับที่1ครับพาเฮายางเลาะเบิงนะครับเป็นใหม่บำนาญนะครับเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับพี่น้องเด้อ